ดังไฟฟิงเนี่ยมันหนาวอากาศมันเย็นมันบ่มีลมดอกจ้ามันเป็นเย็นๆไปเลยยุทงยุทาเนี่ยสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวหมองคือเก้ากับบรรยากาศทงไฮทงนาแบบทุกมือนี่ละเนาะจ้าวันนี้สาวหมองสิว่าพี่น้องชมสวนผักคือเก้าแล้วพี่น้องถึงน้ำหมอกช่วงเช้าๆเนาะประมาณ6 โมงนี่ละ6 โมงตรงเลยจ้ะสาวหมองท้ายคลิปมื้อนี้เนาะกะได้บรรยากาศกะเข้าหน้าหนาวแล้วก็หนาวมาตลอดเลยพี่น้องบ้านสาวหมองกะมื้อนี้อยู่ที่14 องศาจ้ะกะอยู่ในเกณฑ์หนาวอยู่เนาะพี่น้องกะอากาศเย็นเติบอยู่14 องศาเนี่ยมันเป็นน้ำหมอกนะพี่น้องทั้งหนาวน้ำหมอกทั้งหนาวอากาศน้ำจ้ะเมื่อวานนี่ลมแห้งๆสาวหมองอันได้ป่าอีพอเพิ่นใส่หมองนะเมื่อวานนี่กะได้ป่าตัวใหญ่อยู่พี่น้องสำหรับท่านผู้ชมท่านใดบ่ทันได้ไปเบิ่งย้อนหลังไปเบิ่งคลิปได้เด้อจ้ะป่าตัวใหญ่ๆงามๆพี่น้องเมื่อวานนี่14 องศาอีพอลงน้ำหนาวหนาวลมก็แห้งพี่น้องมื้อนี้ก็วันที่26หรือว่า26จ้าธันวาคมพ.ศ. 2565อีกจักน้อยก็สิ้นปีแล้วพี่น้องก็จะฮอดปีใหม่แล้วพี่น้องก็รักษาสุขภาพนั้นเด้อจ้าดังไฟผิงพี่น้องหนาวหลายเด้อสาวหมองสิพาย่างเบิ่งชมสวนผักเด้อพี่น้องไปเบิ่งนํากันเด้อจ้าเป็นกําลังใจให้สาวหมองนําเด้อพี่น้องปะไปเลยจ้าหนาวหลายพี่น้องอีกจักน้อยก็ได้กูดอกพี่น้องผักกำลังสิหลงหัวเดี๋ยวสมองสิอัปเดตต้นหอมแดงก่อนจ้าว่าหัวใหญ่ซ้ำใดแล้วเนาะนี่กำลังสิเริ่มหลงหัวบ่ค่อยงามดอกพี่น้องปีนี้ฝนตกใส่แห้งมันกระแทกฝนกระแทกจ้ะถ้าฝนบ่กระแทกนี่เบิ่งบ่จืดแล้วพี่น้องสิหัวใหญ่คักเลยนี่เบิ่งนิ้วซีสาวหม่องมันหัวบ่ใหญ่ปานใดจ้ะช่วงนี้ได้บรรยากาศอยู่ดอกจ้ะอุ๊ยเย็นต้นอันนี้ก็เย็นพี่น้องเบิ่งน้ำหมอกน้ำหมอกหนาวมันก่อกับใบผักก็สิเริ่มหลงหัวแน่แล้วล่ะเดี๋ยวสมองสิขวดต้นนี้ให้พี่น้องเบิ่งเคลียเบิ่งหัวผักว่ามันหลงยังพี่น้องเริ่มหลงหัวเราจะนี่หอมแดงหอมแดงพื้นบานจ้ะนี่เริ่มหลงหัวเราอีกสักน้อยก็ได้กูเพราะว่าแตงนี่ปลูกก้อนมูปลูกก้อนมูก็หลงหัวก้อนมูเดี๋ยวสาวหมองสิพาย่างไปเบิ่งอันนั้นพี่น้องไปเบิ่งผักทั้งพูนถือน้ำหมอกงามงามสะพังเลยจ้ะตักน้ำแซงไว้พริกกระปูกขางฟังสาด้วยจ้ะพริกพื้นบานพริกหน่อยพริกกระเลี้ยงแตงนี่ก็เริ่มสุดน้วยแล้วพี่น้องเริ่มอันขึ้นคางคักแล้วเริ่มเซาเป็นน้วยหลายแล้วจ้ะแต่ก็มีแน่อยู่คุณนะว่ามันหลายค่อยๆอย่างถึงนะแต่มันน้วยบ่งามจ้ะเดี๋ยวสิได้เก็บไปอยู่ดอกพาพี่น้องเก็บแตงแล้วมือเนี่ยน้วยใหญ่ดีเดี๋ยวค่อยไปเบิ่งผักพี่น้องพาเราไปเก็บแตงก่อน
เดี๋ยวมาหาเก็บแต่งก่อนเด้อพี่น้องก่อนจะไปเบิ่งผักโอ้ยหนาวหลายเย็นอากาศเย็นๆมันสิแก่ถิ่มเฮาต้องเก็บไปเอาไปใส่ลางใส่ตู้เย็นไว้จังซั่นมันสิอันนั้นนะพี่น้องมันสิแก่มันสิส้มนี่มันหน่วยใหญ่มันแก่เราดิต้องเอาไปตำส้มเท่านั้นแต่งเริ่มเป็นหน่วยขอดแล้วจ้าบ่งามบ่คือแต่ตอนไม้ตอนไม้นี่หน่วยยาวงามดีแต่งขอดแต่งหยังเฮาว่าเก็บไปเกี่ยวป่นได้เบิดแล้วพี่น้องแซ่บพึดนั่นล่ะปลอดสารพิษบ่ได้ใส่ยาดอกจ้ะปลูกแบบบานๆธรรมชาติปลูกใส่ฝุ่นขี้งัวนี่ล่ะใส่ฝุ่นขี้เป็ดขี้ไก่นี่ล่ะจ้ะขี้เป็ดขี้ไก่เฮาก็บ่ได้เลี้ยงยาเด้อพี่น้องเลี้ยงแบบบานๆเด้อจ้ะกินผักกินหยังกินข้าวส่วนมากบ่ได้กินข้าวดอกส่วนมากกินผักกินอันนั่นนะพี่น้องกินอันแบบเศษอาหารเหลือนะไก่สมองนะปลูกผักปลูกหยังเพิ่นก็ได้กินนี่ก็ยังดกอยู่จ้านี่ถือว่าดกเติบอยู่สมองก็ขู่มาใส่โยนใส่เลยพี่น้องแต่บ่ได้โยนไก่ดอกโยนไก่โอ้ยปลูกไว้เฮาก็ได้อยู่ได้กินก็มีอยู่มีกินไปตลอดแบบนี้แล้วพี่น้องบ่ได้ซื้อเพิ่นถ้าซื้อเพิ่นหลายก็บ่มีเงินซื้อเฮาก็ต้องปลูกอยู่ปลูกกินแน่ปลูกเองกินเองอร่อยหน่วยอยู่กับพื้นก็มีจ้ะสำนึกเฮาก็เก็บไปได้เบิดโหลดมันจิแก่แล้วอุ้ยน้อยคุณสาวมองขามาบ่ได้เก็บเดี๋ยวค่อยไปฟังคุณเอาหนูเอาน้อยนี้ก่อนถังเทิงคุณนะพี่น้องมึงถังเทิงก็น้อยใหญ่หลายอยู่น้อยก็ยังงามอยู่ดอกจ้าเก็บแต่งเสร็จแล้วพี่น้องสมองย่างไปไวกระท่อมคืนแล้ววันนี้มาเบิ่งผักจ้ะอู้ว้าวขวนออกปากแล้วพี่น้องอากาศเย็นๆนี้ว้าวไอ้น้ำออกปากเลยกระเทียมกับบ่ทันได้ลงหัวปานใดก็มีแน่น้อยๆต้นบ่งามดอกจ้ะฝนตกใส่กระแทกเพิ่นนี่กำลังจะเริ่มลงขาไกลเป็นขาไกลแล้วอีกสักน้อยก็ได้ลงหัวดอกพี่น้องก็สิได้กูดอกปกติไอ้กระเทียมสาวหม่องนี่บ่น้อยแบบนี้เด้อต้นใหญ่หัวใหญ่แต่ว่าปีนี้ช่วงตอนตากข้าวเนาะแล้วข้าวเสร็จปุ๊บฝนใหญ่กระลำมาเลยบัดนี้กระแทกพักท่วมพักอื่นพักไปเบิดพี่น้องสาวหม่องเบิดค้ำสิเว้าบ่ฮู้ว่าสิเอาเพลงใดมาฮ้องน้ำท่วมกระเทียมดีตัวมันได้คืนเนี่ยปกติถ้าปลูกกระเทียมช่วงหน้าหนาวถ้าฝนตกใส่มันสิเปื่อยตายไปเบิดแล้วพี่น้องมันสิบ่ได้แนวเลยอันนี้ยังโชคดีเติบแบบฝนตกมาจักน้อยอากาศหนาวก็มาได้จ้ะมันก็เลยคืนควมแบบว่าจังได๋ล่ะคืนควมแบบนั่นให้อยู่แบบชีวิตของกระเทียมให้อยู่ปกติถ้าฝนตกมาถ้าฮอนนี่กระเทียมคือเปื่อยตายเบิดบ่ได้แนวเฮาต้องหาแนวมาปลูกใหม่ปลูกต่อแนวกระเทียมนี่ปลูกต่อแนวปีต่อปีเด้อจ้ะแต่ว่าหอมแดงนี่ปลูกปีละ2เทื่อไว้ถ้าต่อแนวถ้าเฮาบ่ปลูกปีละ2เทื่อหัวกะสิฟอกะสิรีบกะสิออกน่อเนาถิ่มเบิดกระเทียมคือกันปลูกปีต่อปีถ้าเฮาเก็บไว้ปี2ปีบ่ได้เด้อพี่น้องมันกะสิรีบเน่าเปื่อยเป็นเสียลาไปเบิดจ้ะนี่ล่ะก็ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องก็บ่ถึงกับงามแต่ว่าก็ได้แนวก็ยังดีแต่ว่าไอ้ข้าเจ้าอยู่แถวบ้านเพิ่นปลูกหลังฝนตกเนาะเพิ่นกะซบจังหวะพอดีปลูกซบพี่น้องปลูกซบจังหวะกะต้นงามต้นใหญ่
ต้นซ้ำนิ้วซีพุ่นนะพี่น้องต้นซ้ำนิ้วซีสาวหม่องนี่แหละต้นเนี่ยซ้ำนิ้วโปมือก็มีกระเทียมพื้นบ้านนี่แหละแต่มันต้นใหญ่พี่น้องดินดีจ้าอันนี้สาวหม่องก็ปลูกไว้พอได้แนวถ้าฝนบ่ตกไส้นี่เบิ่งว่าจืดแล้วจ้ะคือจะมีแต่ต้นโอโปเอเปเพราะว่าสาวหม่องเรียกแต่ยังใหญ่ๆปลูกกระเทียมมันพอฟุ้นน้ำมันลาสมองว่ามีเวลาหาฟุ้นมาใส่แต่ว่าหอมแดงนี่ก็กระชิงงามให้สมองยุบหอมแดงนะพี่น้องนี่ปลูกหอมแดงซี่นานอีก2นานก้อนนานี่ก็สิไรกูแต่ว่าอันนี่งามนี่เห็นบ่พี่น้องงามงามสะพังปลูกหอมแดงนี่ก็งามดีเด้สมองมากตัวมันเป็นแบบบรรยากาศดีหอมแดงนี่ต้นอวนงามถ้าเขาปลูกใดนี่ปะโถสุดยอดเท่านั้นแล้วจ้ะนี่งามบ่พี่น้องหอมแดงตอนหน้าหนาวเห็นน้ำหมอกจับใบบ่จ้ะน้ำหมอกจับใบนี่งามคักอีกสักน้อยก็ได้กูแล้วพี่น้องเริ่มออกดอกแล้วจ้ะหอมแดงถ้าเริ่มออกดอกก็สิเริ่มลงขาไกลดอกหอมแดงเขาก็เก็บไปพัดแซบแซบนี่นี่พี่น้องดอกหอมแดงคันเริ่มลงดอกแล้วออกดอกแล้วก็สิเริ่มขยายหัวเขาก็ต้องเล็งน้ำจ้ะถ้าหอมออกดอกแล้วก็เล็งน้ำด้วยพี่น้องใส่ฟุ้นฟุ้นนี่สมองเป็นไส้ขี่งัวด้วยจ้านี่ฟุ้นขี่งัวแล้วเขาก็หดน้ำเปียกๆถ้าหดน้ำบ่เปียกมันก็สีเข้มโผล่มันก็สีเปื่อยแต่ส่วนมากบ่เปื่อยดอกจากต้นหอมแดงมักขี่งัวแต่ว่ากระเทียมนี่มันมักขี่หมูถ้าหอมแดงนี่มักขี่งัวแต่ว่ากระเทียมนี่มักขี่หมูก็ขี่เป็ดขี่ไก่ด้วยจ้าจะถือกันมันมักของเข้มๆพี่น้องกระเทียมผักกาดขาวปีกำลังสิเริ่มสมองว่าเสี่ยวฟุ้นมาใส่อีกยุจ้ะถ้าใส่ฟุ้นใดมันก็สิงามแต่เขาใส่ฟุ้นบ่ใดมันก็บ่งามพี่น้องเพราะว่าเป็นดินฟังสะดินไม้ดินสมองลิงงามบ่จ้ะปลูกไว้ก็ได้อยู่ได้กินจังซี่ล่ะพี่น้องเฮาก็บ่ได้อดได้ยากปลูกไว้ปลูกพืชที่หลากหลายนี่มุมนี้แห่งงามจ้ะสมองก็เก็บภาพมุมสวยๆให้พี่น้องได้เบิ่งกันแปลงผักสวยๆงามๆก็บรรยากาศทงไฮทงนะเก็บทุกภาพทุกช็อตให้พี่น้องได้เบิ่งกันนี่น้ำหมอกพี่น้องเด้อสมองสิให้เบิ่งน้ำหมอกลงน้ำหมอกลงจับคางใบหน้าหนาวนี่หมอกเย็นเด้อจ้าหมอกหนาวเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งแต่งหมูพี่น้องปลูกไว้จ้ะปลูกแต่งหมูไว้สี่หาหลุมก็บ่หลายดอกพี่น้องบ่หลายบ่น้อยพอดีอันนี้ก็ปลูกไว้แล้วจ้ะปลูกเฟียงไว้กำลังสิเริ่มน้อยใหญ่น้อยงามปลูกไว้ปลูกแต่งหมูพันผสมจ้ะซื้อซองมาปลูกอันนี้ก็นี่อันนี้น้อยเหงาจ้ะนี่น้อยเหงาเหงาปลูกเฟียงไว้ทั้งคุณกับปลูกเฟียงไว้คือกันจ้ะ
ปลูกบ่หลายพี่น้องปลูกพอได้อยู่ได้กินเชียบ่งามดอกจ่าดินไม้ถ้าปลูกในเฮนานี่ก็งามอยู่แต่ว่าสาวหม่องบ่ได้ปลูกแปลงผักเสาหมองก็ปลูกพืชหลายอยู่จ้ะปลูกหอมกระเทียมนั่นละเน้นหอมกระเทียมพี่น้องส่วนมากจะเน้นหอมกระเทียมซะส่วนหลายเสาหมองสิบ่เน้นอย่างอื่นเพราะว่าพร้อมแห่พาปลูกเฮาก็ปลูกหอมปลูกหยังกันไปอันนี้กระหล่ำฮอบ่ทันได้ฮอดอกพี่น้องต้นนี้บ่งามแตกออกหลายยอดจ้ะก็เลยเป็นแบบบ่สงฮอเคลื่อนนั่นสงนี่มันกำลังสิเริ่มฮออยู่อากาศหนาวๆเย็นๆก็สิเริ่มต้นใหญ่แล้วจ้ะกระหล่ำฮอเด้อจ้ะอันนี้กะหล่ำฮอกับบล็อกโคลีอยู่น้ำกันนี่แถวนี้นี่ต้นถัดกันไปนี่เป็นบล็อกโคลีอันใบอยู่นี่เป็นกะหล่ำฮอเด้อพี่น้องกระปลูกซ้ำนี่แล้วจ้าพอได้อยู่ได้กินก็บรรยากาศทงไฮทงนาช่วงนี้ตะเว้นกำลังสิขึ้นพอดีบรรยากาศช่วงเศร้าตะเวนกำลังทอแสงย้อนแสงกระซิมมืดนี่แล้วพี่น้องนี่ตะเวนขึ้นพอดีเลยบรรยากาศหนาวๆกับบรรยากาศหนาวๆเย็นๆเนาะจ้ะกระทอมทงนากระซิประมาณนี้เนาะพี่น้องสมองกระท้ายพี่น้องเบื้องแบบบานๆนี่เด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้ซะมีก้อนเด้อพี่น้องสมองก็สิขอปิดคลิปไปกับแป้งหอมแดงสวยๆเด้อจ้ากับบรรยากาศหนาวๆ14องศาหนาวๆเย็นๆก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงยุทงยุทาปลูกผักสวนผักเขาก็ได้อยู่ได้กินไปจังสันแล้วเนาะจ้ะบรรยากาศตรงไฮทงนะสมองขอโตลาไปก่อนนะพี่น้องสำหรับมื้อนี้วันที่26พ.ศ. 2565เดือนธันวาคมโอเวากลับหน้ากลับหลังแล้วเนาะพี่น้องไปพี่น้องไปละจ้าสายแล้วสวัสดีจ้า